ความเป็นสหายไม่มีในคนพาลพระพุทธภาษิตจรัญเจนาธิคัดเชยยะเสยยังสติสลิสมัตโนเอกจริยังดันหั่งกยิรานาธิบาเลสหายตาแปลว่าหากไม่ได้สหายผู้มีคุณเช่นกับตนหรือประเสริฐกว่าตนก็พึงทำการเที่ยวไปคนเดียวไว้ให้มันคือไม่พึงคบใครเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลอธิบายความบุคคลเมื่อแสวงหากัลยาณมิตรต้องการกัลยาณมิตรก็พึงคบหาสมาคมกับมิตรผู้มีคุณธรรมเช่นตนหรือสูงกว่าตนหากไม่ได้มิตรเช่นนั้นก็พึงยึดความเป็นผู้เดียวไว้ให้มันคือนั่งคนเดียวเดินคนเดียวไปคนเดียวนอนคนเดียวรวมเรียกว่าเอกจริยังทั้งนี้เพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลแปลว่าถ้าไม่ได้คบคนดีก็อย่าคบคนพาลเพราะบุคคลเมื่อคบคนพาลย่อมเสื่อมลงเมื่อคบคนเสมอกันย่อมไม่เสื่อมจากคุณธรรมเมื่อคบคนประเสริฐกว่าย่อมเจริญด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าคนพาลอันบัณฑิตไม่พึงคบไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เว้นไว้แต่เอ็นดูเขาต้องการอนุเคราะห์เขาให้พ้นจากความเป็นพาลคุณเครื่องเป็นสหายนั้นท่านหมายเอาศีลกถาวัตถุคือถ้อยคำที่ควรพูด10ทุดงคุณ13วิปัสสนาคุณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6เป็นต้นคุณเหล่านี้ย่อมหาไม่ได้ในคนผ่านพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภสถิวิหาริกของพระมหากัสสปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสถิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก่อนคือสถิวิหาริกของพระมหากัสสปสองรูปปรนิบัติพระเถระอยู่ณถ้ำปิพลิใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเองในสองรูปนั้นรูปหนึ่งทำงานทุกอย่างเพื่อพระเถระด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระอุปัชฌาย์ส่วนอีกรูปหนึ่งมิได้ทำแต่แสดงให้เห็นเสมือนว่าการงานทุกอย่างตนเป็นผู้ทำตัวอย่างเช่นเมื่อภิกษุรูปหนึ่งจัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้ให้พระเถระเรียบร้อยแล้วตนก็รีบเข้าไปเรียนพระเถระเอาหน้าว่ากระผมได้จัดแจงน้ำล้างหน้าและไม้ชำระฟันไว้เรียบร้อยแล้วครับนิมนต์ล้างหน้าเถิดดังนี้เป็นต้นในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันต่อไปนี้จะสมมติชื่อภิกษุผู้ปฏิบัติดีว่าภิกษุกอส่วนอีกรูปหนึ่งผู้ชอบเอาเปรียบเอาหน้าว่าภิกษุขอภิกษุกอได้รู้พฤติการของภิกษุขอเช่นนั้นอยู่เสมอก็ไม่ค่อยพอใจอยากจะแกล้งให้บ้างวันหนึ่งเมื่อภิกษุขอฉันเพนเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ภิกษุกอต้มน้ำสำหรับพระเถระอาบแล้วตักใส่หม้อใบหนึ่งไว้หลังซุ้มสำหรับอาบน้ำแล้วแกล้งเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งตั้งไว้บนเตาไฟให้พ่นไออยู่ภิกษุขอตื่นขึ้นในเวลาเย็นได้เวลาพระเถระอาบน้ำเห็นไอน้ำพุ่งออกจากหม้อต้มก็รู้ทันทีว่าภิกษุกอต้มน้ำไว้เดือดแล้วอยากจะเอาหน้าจึงเข้าไปเรียนพระเถระว่าท่านขอรับน้ำสำหรับอาบกระผมต้มไว้เดือดแล้วตั้งไว้ในซุ้มนิมนต์ส่งน้ำเถิดแล้วเข้าไปในซุ้มน้ำกับพระเถระเมื่อพระเถระถามหาน้ำจึงเอากระบวยจ้วงลงไปในภาชนะน้ำที่เห็นไอพุ่งอยู่รู้ว่าไม่มีน้ำจึงโพลธนาด่าว่าภิกษุกอว่าท่านจงดูเถิดภิกษุกอทำได้ยกเอาภาชนะเปล่าไม่มีน้ำตั้งไว้บนเตาแล้วหนีไปเสียกระผมเรียนท่านให้มาอาบก็โดยเข้าใจว่ามีน้ำอยู่ดังนี้แล้วได้ถือเอาหม้อน้ำไปยังท่าน้ำฝ่ายภิกษุกอเห็นเช่นนั้นก็ชอบใจรีบนำน้ำอุ่นจากหลังซุ้มมาตั้งไว้ในซุ้มให้พระเถระอาบพระเถระใคร่ครวญดูพฤติการของศิษย์ทั้งสองก็เข้าใจได้โดยตลอดในเวลาเย็นจึงให้โอวาทแก่ภิกษุขอว่า เป็นบรรพชิตกระทำเช่นนั้นไม่สมควรอะไรที่ตนทำก็ควรว่าทำอะไรไม่ได้ทำก็ควรว่าไม่ได้ทำอย่าไปแย่งความดีของคนอื่นเพียงเพื่อเอาหน้าภิกษุขอแทนที่จะเชื่อฟังพระเถระแล้วกลับตัวเสียแต่กลับด่าว่าพระมหากัสสปว่าอาศัยเรื่องเล็กน้อยคือเรื่องน้ำอาบแล้วด่าว่าตนเธอโกรธพระเถระในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้ไปบิณฑบาตกับพระเถระ
ส่วนพระเถระได้ไปที่แห่งหนึ่งกับภิกษุก่อภิกษุขอเข้าไปสู่ตระกูลอุปถากตระกูลหนึ่งของพระเถระเมื่อโยมถามว่าพระเถระไปไหนจึงไม่มาได้บอกว่าท่านไม่สบายอยู่ที่วิหารคือที่อยู่ควรจะถวายอะไรไปจึงจะควรเล่าขอรับอุปถากถามภิกษุขอจึงบอกชื่ออาหารที่ตนชอบทุกอย่างเมื่ออุปถากถวายมาแล้วก็ฉันเสียเองในระหว่างทางหาได้ถวายพระเถระไม่พระเถระได้ผ้าเนื้อละเอียดผืนหนึ่งในวันนั้นก็มอบให้แก่ภิกษุขอผู้ปฏิบัติชอบในตนในวันรุ่งขึ้นท่านไปสู่ตระกูลอุปถากพวกอุปถากถามถึงความไม่ผาสุกของท่านตามที่ภิกษุขอว่าและได้ส่งอาหารชนิดนั้นไปถวายท่านได้ฉันแล้วหรือบัดนี้ท่านผาสุกดีแล้วหรือพระเถระนิ่งเสียท่านรู้ว่าภิกษุขอทำเรื่องอีกแล้วเวลาเย็นท่านจึงถามภิกษุขอว่าเมื่อวานนี้ได้ทำอะไรในตระกูลอุปถากบ้างเมื่อภิกษุขอเล่าให้ฟังท่านจึงให้โอวาทว่าทำอย่างนั้นไม่สมควรบรรพชิตไม่ควรขอด้วยอาการหลอกลวงภิกษุขอโกรธท่านมากผูกอาฆาตในพระเถระว่าในวันก่อนหาว่าเราพูดเท็จเรื่องน้ำอาบวันนี้ก็อีกเราไปได้อาหารในสกุลอุปถากของท่านมาเพียงกำมือหนึ่งก็ตำหนิว่าบรรพชิตไม่ควรทำวินยัตคือการขอแล้วนำมาฉันผ้าที่ได้ก็ไม่แบ่งให้เราให้แก่ภิกษุขอเพียงรูปเดียวกรรมของพระเถระหนักนักเราจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างตอบเสียบ้างดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองพระขอจึงทุบเครื่องใช้ไม้สอยเสียสิ้นเป็นต้นว่าถ้วยชามใส่อาหารและหม้อต้มน้ำแล้วจุดไฟเผาบรรณศาลาสิ่งใดที่ไฟไม่ไหม้ก็เอาพลองทุบทำลายสิ่งนั้นเสียแล้วหนีไปพระขอนั้นตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมหาชนทราบเรื่องแล้วติเตียนพระขอว่าไม่อดทนแม้แต่คำตักเตือนของอุปัชฌายะอาจารย์เล็กๆน้อยๆต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤห์ไปเมืองสาวัตถีเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสถามถึงพระมหากัสสปว่าอยู่สบายหรืออย่างไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าพระมหากัสสปอยู่สบายดีและทูลเล่าเรื่องที่สัตถิวิหาริกรูปหนึ่งของท่านโกรธที่ท่านตักเตือนและจุดไฟเผาบรรณศาลาเสียพระศาสดาตรัสว่าภิกษุนั้นแม้ในอดีตสมัยเกิดเป็นลิงก็เคยประพฤติเช่นนี้แล้วเหมือนกันแม้เขากล่าวสอนด้วยดีก็โกรธแล้วตรัสเล่าว่าในอดีตกาลนกขมิ้นตัวหนึ่งทำรังอยู่ในหิมวันตะประเทศวันหนึ่งฝนตกหนักลิงตัวหนึ่งสะท้านเพราะความหนาวเข้าไปใกล้รังนกขมิ้นนกเห็นลิงหนาวสั่นจึงปราศัยว่าศีรษะและมือเท้าของท่านก็เหมือนมนุษย์ทำไมท่านจึงไม่รู้จักทำเรือนอยู่ลิงตอบว่าเจ้าขมิ้นน้อยเอ๋ยศีรษะมือและเท้าของเราละไม้คล้ายของมนุษย์ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาประเสริฐอย่างมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจึงทำที่อยู่ไม่ได้นกขมิ้นต้องการให้ลิงทำกระท่อมน้อยๆอยู่เพื่อป้องกันหนาวและร้อนจึงกล่าวด้วยความหวังดีว่าคนที่มีจิตไม่มั่นคงกลับกรอกง่ายมักประทุษร้ายมิตรเป็นคนรวนเรอยู่เสมอย่อมไม่มีความสุขท่านจงใช้ความพยายามอย่าคิดอยู่เพียงว่าตนไม่มีปัญญาจงพยายามทำกระท่อมสำหรับป้องกันหนาวและลมเถิดลิงคิดว่านกขมิ้นตัวนี้หาว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่มั่นคงมักประทุษร้ายมิตรเราจะแสดงข้อที่เขากล่าวหานั้นให้เป็นจริงดังนี้แล้วจึงจับรังนกขมิ้นมาขยี้เสียนกขมิ้นหนีออกทางหนึ่งไปแล้วพระศาสดานำอดีตนิทานมาแล้วทรงสรุปว่าลิงในการนั้นมาเป็นภิกษุพูดทำลายบรรณศาลานกขมิ้นมาเป็นพระมหากัสสปและว่าการอยู่ผู้เดียวของกัสสปดีกว่าอยู่ร่วมกับสิทธิ์อันเป็นพานดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าจรัญเจนาธิคัจเฉยะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วเป็นต้น